ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโยทุกคนตอนนี้ช่องซื้อสกเกอร์มีเสื้อแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเย้เฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิลเซอร์เกอร์นะครับและวันนี้เราอยู่เกม Battleboard Fortress นั่นเองในวันนี้พี่จะมาทำการรีวิวเรือทีมงานนะครับนี่ว่าทีมงานพี่จะสร้างเก่งกันขนาดไหนเรามาดูกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่เหมือนเดิมด้วยนะครับขอบคุณนะจ๊ะที่ทำให้เสมอมาอีโอเคในวันนี้พี่อยู่กับทีมงาน2คนนั่นคืออิงกับพุทธนั่นเองโอเคเราจะมาดูเรือของแต่ละคนกันครับว่าจะอลังการขนาดไหนเริ่มจากเรือของอิงก่อนเลยก็ได้อิงโหลดเรือมาเลยครับว้าวเดี๋ยวพี่เปิดทีมสตาร์โหลดให้แป๊บหนึ่งก็ได้นะนี่นี่คือเรือบินของอิงนั่นเองถือว่าใช้ได้นะครับมันเคยมี2เวอร์ชันนะพี่เคยเห็นเวอร์ชันแรกมาแล้วซึ่งมันมันเอิ่มมาก เวอร์ชันนี้ดูดีมากเอาแบบนี้หน่อยเองเอ๊ตอนแรกเขาพยายามจะสร้างให้มันเป็นวงกลมทีนี้พี่ขอถามความเห็นเรืออิงหน่อยนะว่าได้แรงบันดาลใจเรือนี้มาจากไหนเอ่ยมีไหมแรงมาจากตอนนั้นจะสร้างเรือหอกซึ่งมันก็คือเวอร์ชันหนึ่งซึ่งมันระเบิดตัวเองไปแล้วตอนแรกจะทำเป็นบอลลูนอ่ะใช่แต่ตอนนั้นผมโดนพีชเยอะเกินก็เลยก็ทำเป็นเรือแต่ผมยังไม่ลดละที่จะทำบอลลูนก็เลยมาต่อกันฟิวชั่นกันจนได้สิ่งนี้นั่นเองว้าวก็คือไม่ใช่ไม่ได้เป็นบอลลูนใหญ่ๆแทนแต่กลายเป็นพัดลมอะไรอย่างนี้พี่ว่ามันก็ดูดีไปแบบนึงนะเพราะว่ามันมีเชือกมีใบพัดข้างบนใบพัดนี้ก็หมุนได้ใช่ไหมใช่หมุนได้แต่ว่าใช้ได้เลยพี่ชอบหน้าเรือนะพี่ชอบเรือที่หน้ามีแหลมๆอย่างเงี้ยเอถึงมันอาจจะไม่เท่ากันมากแต่พี่ก็โอเคนะดูรวมๆมันก็เสียว่าสวยมากมียอดเรือที่แหลมมีใบพัดมีอะไรพวกนี้มีใบพัดเรือใบเรือสิเรียกว่าใบเรือแล้วก็มีใบพัดทั้งหมด5อันสวยงามมากอิงใช้เวลาสร้างทั้งหมดกี่ชั่วโมงเลย3-4 ชั่วโมง3-4 ชั่วโมงโอ้ใช้ได้นะเนี่ยแล้วก็จำนวนบล็อกได้ไหมอิงว่ากี่บล็อกประมาณเราก็ได้ประมาณ 3,500 ประมาณ 3,500 คืออย่างต่ำ3,500 อย่างต่ำนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปดูข้างในหน่อยนะอิงมันเปิดประตูไม่ได้มันมีซัมติงโอ้โอเคข้างในมีผลปีศาจเหรอผลน้ำแข็งใช่ไหมเนี่ยใช่อร่อยไหมอิงไม่กินไม่ได้อะใช่แล้วพี่จะลงไปขับยังไงมันมีพี่มาตรงนี้อ๋อแล้วทำไมมันเป็นเฉพาะตรงนี้นะมันเท่จะได้ที่อื่นจะได้เจอกันพี่พยายามลงเฮ้ยข้างในก็ไม่ได้แย่นะมันก็ยังดูโอเคแต่ปกติถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะเอาอะไรมาปิดข้างหน้านี้ไหมเนี่ยมาเข้าห้องบังคับการกันดีกว่าไอ้โอ้โหมีระบบบึมๆเลยนานนี้มีปุ่มครับไม่อิงเราอิงขับดีกว่าแปะเก้าอี้พี่หน่อยแล้วกันน้องแนะนำให้พี่ไปนั่งข้างบนมันจะสวยกว่าอ๋อโอเคงั้นอิงอยู่บังคับข้างล่างนะนานนี้พูดสยองขวัญแล้วพี่จะกลับขึ้นไปยังไงผมกลายเป็นส่วนหนึ่งกับเรือลำนี้ไปแล้วพูดแล้วพี่จะกลับขึ้นไปยังไงพี่ต้องรอเหยียบขึ้นหัวผมก่อนไม่ขึ้นขาผมก่อนขึ้นเอวสิเอ้ยตัวพี่ไปพูดพี่พูดพี่โอ้หัวโคตรสูงพูดพี่ขอเหยียบหัวแล้วยืดตัวแล้วพี่พูดลองย่อตัวก่อนได้เลยจับมึงนะฮะกลัวไปตัวบินป่ะพี่นะพี่ไม่นั่งเหรอไม่เป็นไรห้ามกดเทอร์โบแล้วกันเดี๋ยวพี่หล่นไม่เชื่อผมพี่ควรนั่งมันทำตามหน้าที่ของมันไงเรือบินพี่ต้องบินไม่เป็นไรเรายิงไปโก้ไม่หล่นหรอกหล่นพี่ผมลองมาแล้วหล่นทุกลายยิงก็อย่าคว่ำเรือก็พอขับไปแบบนิ่มๆไม่พี่มันผ่านมาก็ได้แล้ว
ลองขับลองขับไปดูก่อนเดี๋ยวเรือนิ่งเดี๋ยวพี่ลุกเองใช่หนึ่งใช่ไหมโก้เนี่ยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงทำไมมีเศษประตูกระเด็นออกมาด้วยเฮ้ยนี่ไงใบพัดหมุนแล้วบุบบุบบุบสวยใบพัดนี้อิงต้องกดเองว่าให้มันหมุนหรือว่ากด W ก็หมุนแล้วอ๋อกด W ก็หมุนแล้วเฮ้ยใช้ได้ดีนะห้าใบพัดดูสวยมากเลยเออมันเลยไม่ได้พี่อิง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 พี่ว่ามันเป็นที่การขับเรือของอิงแล้วแหละไม่ได้พี่มันเป็นแบบนี้แล้วถามพี่ออมดูทำไมเรือมันหยุดไปหรือปีนมันเยอะมันเป็นเพราะผมยืดหดตัวไงล่ะพี่ลองคลิกดูสิเพื่อเออจริงด้วยเออใช่ถ้าพูดยืดหดตัวมันจะนิ่งนี่ว่ะอิงขับนิ่งๆแล้วนะพี่จะกระโดดแล้วนะขับนิ่งๆนะอย่าหมุนโดดปุ๊บร่วงเลยไม่ติดไปพ่นหมดแค่เดียวเดี๋ยวบินไม่ขึ้นผมบินไม่ขึ้นลูกอมหมดตายแน่เลยตายแน่รักกว่าทุกตัวไปขึ้นมาไปหมดไรอู้หูทำไมมีบูทให้พี่ตอนขึ้นเหลือโอเคอ่ะโอ้โหย่าอีกเพียงรอดอยู่จอดเรือไว้จอดเรือไว้เรือไปแล้วพี่อย่านะเรือคุ้งยืดโถดยืดโถดพี่ถ้าพี่กระโดดตรงนี้พี่ตายแน่นแค่เป็นโมเดลตัวละครผมอ่ะแต่เรือมันไปน้ำหน้าแล้วโคตรระเบิดเข้าบนไหนไปพัดเรือไปแล้วมันนับจากขาใช่ไหมนับจากขาตัวเอาจริงก็แค่ตรงว่าส่วนนี้ออกไปแล้วเราจะสามารถเดินทะลุได้งานนี้โอ้ยพุทธจะยิงข้างหน้าเลยให้พี่ยิงข้างหน้าพี่ต้องยิงข้างหน้าพี่ยิงข้างหลังก็ได้พี่ชอบยิงข้างหลังผมเป็นเสาอะไรสักอย่างนี่ดีมากพร้อมนะดู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 กลับกำลังกลับไปเหมือนใส่เชือกสักอย่างทำด้วยแค่กระตุกผมคิดว่าจะไปต่างโลกทั้งรู้นี่ครับคือแม่ย่างนางรุ่นพิเศษสั่งตรงจากเมืองจีนนะฮะก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นเสาเสียบนะนานนี่เออก็มีไว้แล้วเรือนี้ล่มจมแน่นอนดูจากที่ยืดเมื่อกี้แล้วก็แทบจะพังในทันทีพุทธกลับมาแล้วเออถ้าพุทธไม่นั่งเก้าอี้มันจะยืดลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่หลบไปสร้างเก้าอี้อิงขยับหน่อยเทคสองดูดูดูปี่ปืดว้าวพุทธข้างบนลมดีไหมพุทธผมรู้สึกหนาวอ่ะว้าวพุทธลองเต้นหน่อยได้เลยข้างบนจะเป็นอย่างนี้นะแต่ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้เห็นข้างล่างไหมเออซื้อบ้านหลังนี้ไหมครับเชิญมานั่งเลยพุทธดีไม่ดีถ้าช่องพี่ดังพี่จะสร้างออฟฟิศหน้าต่างอย่างนี้ได้นะแล้วให้พุทธไปนั่งทำงานอยู่ตรงเนี้ยใต้บันไดแล้วผมอ่ะผมไม่ได้ตัวเตี้ยขนาดนั้นนะเดี๋ยวขอหาที่อิงก่อนนะอิงทำที่ระเบียงกันแหละแต่ละที่ลมเย็นดีแต่เวลาฝนตกต้องเก็บของเข้ามาด้วยนะป้ายขาอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวของเป็นโต๊ะแรกและโต๊ะเดียวและโต๊ะสุดท้ายวันไหนมีฉลองอะไรพี่จะสั่งเคฟซีบักเก็ตที่แพงที่สุดมาแล้วก็ตั้งตรงกลางทุกคนเคฟมีป้ายเคฟให้ตรงนี้ด้วยทำไมต้องเคฟซีก็เคฟซีมันอร่อยนี่แน่แต่จริงๆถ้าพี่ทำจริงๆพี่จะแปะทีวีจอใหญ่ไว้ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เอา Nintendo Switch หรือเอาเครื่อง Play 4หรือเครื่องเกมอะไรที่เล่นกับจอใหญ่ๆอ่ะมาตั้งตรงนี้เมื่อเราเล่นกันตอนว่างๆเอาของ2ตัวไว้ตรงนี้ไอ้ตัวเดียวไว้ตรงนี้คนตรงเนี้ยไม่ต้องดูถ้าอยากรู้ก็ขอหักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวพี่ต้องทำคลิปรีวิวออฟฟิศในฝันแล้วก็มานั่งสร้างแล้วก็เอาโต๊ะคอมมาวางแต่พี่ไม่รู้ว่าชั้น2โต๊ะของผมเป็นชั้นแรกแหละเพราะพี่คิดว่าพวกเราคงขี้เกียจขึ้นบันไดแล้วชั้น2ไว้ทำอะไรอ่ะห้องน้ำห้องนอนห้องน้ำโอ้จะปวดขี้ยังต้องวิ่งขึ้นบันไดมันทรมานไหมวะเดี๋ยวพี่ว่าห้องน้ำถ้ามันมีจริงๆอ่ะมันต้องเป็นห้องที่แทรกระหว่างไอ้ห้องกินข้าวกับบันไดขึ้นน่ะพี่จินแต่ที่ตามความจริงมันก็หลอนอยู่นะที่เราคิดดูคอมโบของ2สิ่งอ่ะบันไดขึ้นไปในห้องอื่นเราต้องมาสมมุตินะมีสวิตช์ไฟอยู่นี่กดเปิดปุ๊บ
เราเห็นห้องน้ำห้องน้ำแบบอาจจะอยู่แถวนี้หรือว่าตรงนู้นแต่เอาจริงห้องน้ำจะต่องเลยนะแปลกที่เห็นออฟฟิศคนดังก็ชอบมีผีด้วยนานนี้อืมพี่เลี้ยงไว้สักตัวไหมไม่ผีแท้ผมมีวิญญาณตาอยู่สนใจไหมครับไม่เป็นไรจริงๆออฟฟิศเนี่ยอยากให้นั่งเป็นคอมติดกันได้หมดเลยเนี่ยแบบว่าสมมุติว่ามุมนี้ใช่ไหมถ้าพี่มีทีมงาน4คนก็คอมตรงนี้2เครื่องแล้วก็ตรงนี้อีก2เครื่องจะนั่งใกล้ๆกันพี่ลองคิดดูพี่มานั่งจ้องกระจกอะแล้วอยู่ดีๆพี่เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่เอาผ้าม่านติดให้ก็ได้ด้วยผมอยู่ดีพี่ซิมผมเป็นคนไม่ชอบกระจกนะก็เดี๋ยวตรงนี้เอากระจกออกถ้าเกิดต้องทำจริงๆอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่เอากระจกออกก็เดี๋ยวปิดม่านแต่จริงๆมันก็ควรมีหน้าต่างแหละเพราะว่าไม่งั้นมันจะมืดเกินอ่ะอย่าผมนั่งตรงนี้ให้อย่าผมนั่งตอนนี้กับป๊อปให้คุณก็ไปนั่งอยู่มุมนั้นแหละแต่ห้องน้ำมันคือสิ่งที่ออฟฟิศเราขาดถ้าไม่ต้องทำห้องน้ำต้องทำตรงเชื่อมเนี่ยแต่ว่ามันจะไปชนกับห้องกินข้าวโถส้วมมันเล็กอยู่เนี่ยใครอยากขี้ก็ต้องเปิดเผยเออใช่พี่ตั้งโถส้วมไว้กลางออฟฟิศนี่ว่ะตั้งไว้ตรงนี้เลยแต่ละความคิดพี่มันก็จริงๆเออเดี๋ยวพอไปบ้านสองชั้นแล้วขี้เกียจขึ้นมาได้ยังไงสักวันพี่ต้องขึ้นไม่ไหวแน่ๆเลยโอ้โหแล้วชั้นสองพี่จะไปทำอะไรไม่เป็นไรนะคุณตาเดี๋ยวผมเอาลิฟต์มาให้ชั้นสองที่แบบบันไดเลื่อนนั่งเก้าอี้แล้วมันจะค่อยๆชั้นสองเดี๋ยวพี่ทำห้องเล่นเกมให้พวกเราเผื่อใครว่างแล้วกันแล้วก็อาจจะมีเตียงให้ด้วยสักเตียงสองเตียงเผื่อทีมงานคนไหนแบบอ๋อวันนี้ผมทำงานเสร็จแล้วแต่ง่วงมากเลยอ่ะขึ้นไปงีบไปผมว่าพี่ควรจะมีสภาพเตียงผมว่าพี่ควรมีไว้ครบทุกคนเพราะว่าน่าจะมีเครื่องออกกำลังกายสักอันไหมเผื่อทีมงานคนไหนอยากแข็งแกร่งมันจะมีคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอพี่ตินไม่น่านะพี่ว่าไม่น่ามีใครเป็นสายออกกำลังกายอ่ะเนาะผมตอนนี้ผมวิ่งราววิ่งราวจริงๆด้วยตามราวโอเคก็ไม่ได้เป็นรีวิวบ้านอะไรแวบๆข้างหลังนี่ก็จะเป็นรีวิวบ้านของทีมงานเป็นพลังงานบางอย่างใช่ไหมหรือพี่คิดไปอีกไม่น่าจะมีนะพี่เหรออีกไม่ได้เห็นอีกไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่เดี๋ยวผมไปพี่ปิดคลิปเถอะไม่มีเดี๋ยวผมโอเคก็นี่เป็นบ้านของทีมงานพี่ทั้งหมดนะครับขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe กดแชร์พี่เสมอมานะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าโห